สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat 5T ครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อปทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการลบวัตถุออกจากภาพนะครับง่ายๆโดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมเลยนะครับพอดีมีคนรู้จักสอบถามมาว่าต้องการเนี่ยเรียกตกแต่งภาพนะครับต้องการตกแต่งภาพแต่เผอิญว่าเครื่องเขาเนี่ยเป็นเครื่องของออฟฟิศนะครับไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้มีขั้นตอนวิธีไหนได้ไหมครับก๊อปก็ผมเลยแนะนำวิธีนะครับเข้าไปที่เว็บนึงนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือในการลบเรียกตกแต่งภาพนะครับลบวัตถุออกจากภาพได้ง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเว็บนี้ขั้นตอนในการทำงานนั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการลบวัตถุออกจากภาพง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมโดยเราใช้ผ่านเว็บไซต์ตัวนี้นะครับชื่อว่า Clean Up Picture นะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับง่ายมากคือให้กดเข้ามาหน้านี้นะครับพี่ก๊อปทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับกดเข้ามาปุ๊บนะครับจะเจอหน้านี้ให้คลิกนะครับเลือกของรูปโปรไฟล์นะครับพี่ก๊อปขออนุญาตเป็นรูปตัวเองแล้วกันนะก็ไปเลือกรูปมานะครับจากนั้นเรานะครับจะเหมือนกับใช้เมาส์เนี่ยเป็นไฮไลท์ก็คือเป็นตัวบัตรนะครับก็คือลากนี่ฮะค่อยแตะไปนะครับจริงๆแล้วปรับขนาดไซส์ได้ด้วยนะครับบัตรเนี่ยนะครับให้ใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้นะครับปรับนะครับพอเราเลื่อนไปเนี่ยมันจะค่อยลบค่อยลบวัตถุนะครับเดี๋ยวดูนะนี่เห็นไหมจอหายไปเลยนะครับเป็นไงฮะจอหายไปแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กดดาวน์โหลดครับนะครับกดดาวน์โหลดก็จะเป็นเขาจะทิ้งนามสกุลว่า clean up นะโอเค v1 นะ v1 ก่อนนะครับเราสมมติเราต้องการนะครับเราก็ไปวางวันที่หน้าเดสก์ท็อปของเราเหมือนเดิมนี่นะครับแล้วเราก็มาดูภาพสินี่เนียนเลยเห็นไหมฮะไม่มีจอเลยเห็นไหมนะครับนี่คือการใช้งานถ้าเกิดกรณีที่คุณไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้และจริงๆต้องบอกว่าง่ายด้วยเห็นไหมไม่ต้องลงโปรแกรมใช้แค่ลากนะครับก็คือแค่ไฮไลท์บัตรตรงนี้นะครับที่เราต้องการนะครับแต่อีกอันนึงก็คือรูปตัวนี้มันจะเป็นไฟล์ขนาดเล็กใช่ไหมต้องการเป็น Full High Def นะครับหรือ HD เห็นไหมก็กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องการล็อกอินเข้าไปแล้วใช้การซื้อครับซื้อก็คือปีนึงเนี่ย24 เหรียญนะครับก็เดือนละ2 เหรียญเองนะครับจริงๆถามว่าเหมาะไหมกับการคนที่ใช้งานตกแต่งรูปภาพเยอะๆเหมาะนะเพราะผมบอกเลยว่าคุณไม่ต้องลงโปรแกรมแค่จับเข้าไปแล้วก็ไฮไลท์นะครับตรงนี้ก็คือช่วยให้เราสะดวกรวดเร็วนะครับบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกว่าเครื่องบางเครื่องเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเครื่องส่วนตัวเป็นเครื่องบริษัทออฟฟิศเนี่ยเราไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้และเราต้องจำเป็นต้องการใช้โปรแกรมเรียกตกแต่งภาพการลบวัตถุต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้เว็บนี้นะครับมาใช้งานในชีวิตประจำวันได้เลยครับและนี่ก็คือเทคนิคดีๆที่เรามาฝากกันในวันนี้นะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ต้องการตกแต่งรูปภาพลบวัตถุออกจากภาพนะครับโดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมนะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์แน่นอนครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอย่างสมมุติเล่าครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat 5T ครับ